สัสดีค่ะเรล่าสาวกแครอเมมฟิสทั้งหลายกันมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องป้าเก๋ออ่านการ์ตูนเก่าป้าเก๋าขอแจ้งนิดนึงนะคะตอนนี้อาจจะมีโฆษณาเข้ามาแทรกบ้างป้าเก๋อก็ขอขอบพระคุณมากๆมาก,มากๆเลยถ้าจะไม่กดข้ามโฆษณานะคะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเก๋ออีกช่องทางหนึ่งนะคะอ๋อแล้วใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้มีแจ้งเตือนเวลาปรเก่าลงคลิปใหม่ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต่อไปเลยดีกว่าตามปกติบริเวณแม่น้ำนายจะแห้งเป็นทะเลทรายแต่พอถึงหน้าน้ำน้ำจะท่วมทน้นทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แม่น้ำนายจึงเปรียบเสมือนเส้นชีวิตของชาวอียิปต์และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป อย่าเข้ามานะที่ดาแห่งนย้ยฉันไม่ต้องการให้เสื้อผ้าของฮิปไทยมาสวมอยู่บนตัวฉันฉันเป็นคนของอียิปอะไรกันอ๋อที่ดาแห่งนย้ยเอามีดมารู่ไม่ยอมสวมเสื้อผ้าประจำชาติของเรา <c oughs> ไม่เป็นไรลิดมากหรือเกินนะอ,อย่ามายุ่งกับฉันอะไรอยู่ในมือน่ะทิดาแห่งน้อยเอามีดคืืนมาจ้าชายบอกแล้วไงว่าให้เลิกทำตัวเป็นเด็กๆสักสทีเธอแทงใครไม่ได้หรอก อย่าเข้ามานะฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันเป็นคนอียิปพูดอะไรอย่างนั้นเธอจะต้องเป็นชายาของฉันไม่ฉันไม่ยอมออย่าม่เอาอ๋อเจ้าชายปล่อยนะเจ้าชายจะทำอะไรเจ้าชายอืมวายโอ้ยอะจะทำอะไรเจ้าชาย เป็นยังไงน้ําเย็นใช่ไหมหนาวไมล่ะริดมากนะักจะได้ล้มป่วยไปอีกแผลเก่าก,ก็ยังไม่หายดีไม่สบายอีกทีจะได้หมดกําลังอ๋อโอ้ยมูราพาตัวทีิดาแห่งนายไปให้แต่งชุดประจําชาติของเราโอ้ยเมมฟิสแมมฟิสห,หนาวหนาวเหลือเกินอยังไม่สบายอยู่ด้วย แผลเก่าก็ยังไม่หายดีเลยไม่สบายอีกทีจะได้หมดกำลังเจ้าชายที่แท้ก็วางแผนเอาไว้แล้วทีิดาแห่งนายทำตามคำสั่งของเจ้าชายเถอะไม่ไม่ฉันไม่ยอมไม่ทีิดาแห่งนายเธอเป็นเทพทิดาในอียิปต์เท่านั้นแต่ที่นี่คือฮิปไทจะขัดขืนคำสั่งของเจ้าชายไม่ได้ไปสิไม่เปนฟีดช่วย อยากกลับไปอียิปต์เหลือเกินแต่เราก็หนีไม่พ้นที่นี่คือดินแดนฮิปายเมมฟิสจะรู้แล้วเข้ามาช่วยได้ยังไงเธอเมมฟิสไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่โอ้นั่นเราถูกบังคับให้สวมชุดของชาติฮิปายเมืองฮิปายมีกำแพงสูงล้อมรอบเราจะหนีได้ยังไงที่ได้แห่งนายที่ได้แห่งนายมานี่สิ ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกันเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เมมฟิสรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เอ้ยเจ็บใจนักจะหนีก็ไม่ได้เมมฟิสฉันอยู่ที่ฮิปไทนั่นเป็นเขตของประเทศอัเซียเราต้องช่วยแครรอให้ได้อที่ได้่างนายอารุก้อนจับที่ได้่างนายไปที่ได้่างนายของเราที่ได้่างนายอารุก้อนเป็นคนที่บ้าผู้หญิงถ้าหากแต่ต้องแครรอแม้เพียงปลายเล็บ แครอเป็นของเราเป็นของอียิปจะยอมให้อารุก,ก้อนได้แครอไปคลองไม่ได้มันเท่ากับหยามกันมินูเอลยังไม่ได้ข่าวจากอูนัทอีกรึยังเลยพี่อะค่ะโท่อูนัทมัวทําอะไรอยู่นะให้เข้าไปสอดแนมเรื่องแคลรยเราทนรอไม่ไหวแล้วแคลรอยังมีแผลยังบาดเจ็บไม่หายดีควรจะกลับมาอยู่กับเราแคลรอมันจะทำอะไรแคลรอบ้างก็ไม่รู้ ถ้ารีบไปช่วยได้อในพลเซทให้ทหารออกไปสอดแนมทั่วแล้วหรือยังพียยค่าฝาบาทในพลโฮสมาถึงแล้วพีิ娅ค่ะอืมดีแล้วฝาบาทฝาบาทมิโนเอลมันยังไงยังไงอยู่นะเรื่องทางอาัสซีเรียต้องมีคนโกงซ่อนอยู่เมมฟิสฟาโรรูปงามทั้งทาง,งที่ฉันอยู่ที่นี่แต่ท่านก็ไม่เคยมองฉันแม้แต่นิดเดียวทิดาแห่งนายมีอะไรดีนะ ถึงกับต้องติดตามไปจนถึงอัสซีเรียเคลื่อนพลเข้าเมืองอัสซีเรียฟาบาดเรเดียวเพคะอืมอะไรกันจามารีหม่อมฉันไม่อยากแยกจากพระองค์เลยเพคะขอตามเสด็จไปด้วยฟาบาดฟารโรไม่ทรงทราบหรอกว่าไม่ได้หรอกหลีกไปว่าอย่างไงท่านแม่ทัพพร้อมแล้วเพื่อคะเมมฟิสเราต้องเข้าไปอัสซีเรียอย่างมีชั้นเชิงแน่นอนเจ็แบบใจนักเราเป็นหญิงที่งามที่สุดของราชสำนักอัสซีเรีย สามารถครองหัวใจของอารูกลแต่เมมฟิสกลับไม่รักเราทำไมนะไปเถอะสุอาร์ตอ,อีกเดียวหนะ่า <c oughs> เราได้รับคำสั่งจากองค์หญิงไอซีดให้คอยติดตามฟาโรไม่ให้คลาดสายตานี่เนะี่ยสุอาร์ตได้ยินว่าอารูกลถ้าไม่พอใจขึ้นมาก็ฆ่าได้ทั้งเด็กและผู้หญิงเลยอ๋เหรอประเทศต่างๆพากันจับตาดูทิดาแห่งนายด้วยนะก็เพราะว่าทิดาแห่งนายเป็นเทพทิดา ทิไดแห่งนายทำน้ำสกรปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดช่วยฟาโรจากพิษของงูเหา่านับเป็นเทพที่ได้แห่งความเมตตาที่ได้แห่งนายจะนำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศของเราอืมยิ่งได้ตัวกลับมาได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นชาวอียิปต์พักดีและยอมมอบกายถวายชีวิตให้แก่ทิไดแห่งนายอารุกกอนจอมเจ้าชูก็คงหลงรักทิไดแห่งนายเช่นเดียวกันขอให้คโรปลอดภัยจนกว่าเราจะไปช่วยฟาบาท ฟาโรห์แห่งอียิปต์เข้ามาทางชายได้แล้วพี่ค่ะอม,มาแล้วรึ <laughs> ติดกับเสจแล้วกษัตริย์หนุ่มมาที่นี่จะเป็นอะไรไป <g ül üyor> ก็เราไม่ชอบไม่ต้องการสวรมชุดของชาติฮิปทายไม่ต้องการให้ใครเห็นเราในชุดนี้เลยเมมฟิสช่วยด้วยเราไม่อยากไปร่วมงานเลี้ยงน้ำในฤดูหนาวเป็นยังไงถ้าหนาวจนเดินไม่ไหวฉันจะอุ้มไปเองเออเออไม่ต้อง ฉันเดินไปเองได้ถ้าอย่างนั้นก็ไปสิเสด็จพ่อเสด็จแม่หม่อมฉันมาช้าไปหน่อยอ๋อมาทาั้งนี้สิอิสมินกำลังรออยู่ทีเดียวเจ้าชายอ๋อที่ดยายแห่งนายขอดื่มถวายพระพรเชิญพักผ่อนตามสบายนะอิสมินเจ้าชายยอดไปเลยพี่อค่ะที่พาที่ดาแห่งนายมาได้และตบตาเจ้าชายอารุกอนได้อพูดเหมือนกับเราเป็นเพียงตุ๊กตาอยากหนีออกไป อยากหนีออกไปจริงๆตาเมืองอัตตุซาอยู่ห่างจากอียิปต์มากเราคงต้องหนีไปตามลำพังตาถึงจะออกไปจากวังได้ก็ยังมีปัญหายอยู่ดีเพราะกำแพงสูงใหญ่ที่รายล้อมอยู่เอ้ยเราไม่มีปัญญาจะหนีไปได้นะ่ถึงแม้แผลจะหายแล้วแต่เราก็ยังเจ็บอยู่คราวก่อนหนีไปได้แค่ครึ่งทางก็ถูกเจ้าชายจับได้เราช่างไม่ได้เรื่องสิจริงๆเอ้ย เจ็บใจนักฮึ <c oughs> ดื่มเหล้าไหมทิดาแห่งนายยังคิดถึงแม่ฟิสอยู่อีกหรืออ่ะท่านผมทองเป็นประกายเชียวนะอรชรอ้อนแะ <c oughs> อ,อน end, เหมือนดอกบัวมาดื่มเหล้ากันเถอะน้าฮะไี่เปรดเธอไม่เอาไม่เอาไม่ดื่มฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าเดี๋ยวสเสด็จพ่ออ้าวอิสมินสเสด็จพ่อทิดาแห่งนายเป็นของลูกเอ๊ะของฉันต่างหากอยากได้มานานแล้ว ะจะทำอะไรปล่อยนะปล่อยสิเสด็จพ่ออย่าล้อเล่นนะพี่ยาค่ะ,ะ,ะเสด็จพ่อเสด็จแม่หม่อมฉันจะอภิเษกกับที่ดาห่งนายไม่นะเจ้าชายฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่แต่งงานด้วยฉันเป็นคนในศตวรรษที่20ฉันต้องการจะอยู่กับเมมฟิสแต่เธอต้องเป็นชายาของฉันฉันตามเธอไปที่อียิปด้วยความลำบากยากเย็น อย่าปฏิเสธดีกว่าแต่ฉันไม่รักท่านไม่อยากแต่งงานด้วยเลยเถึงจะบอกว่าไม่อยากแต่งงานด้วยแต่คนในสมัยโบราณไม่สนใจเรื่องความต้องการตัดสินพระทัยดีแล้วพี่ยาค่ะฝาบาทถ้าพระองค์อภิเษกกับทิดาแห่งนายอย่างเป็นทางการแล้วรบชนะก็จะได้ครองอียิปต์ทั้งหมดอ๋อใช่แล้วคนที่อียิปต์จงรักภักดีต่อทิดาแห่งนายเพราะเชื่อว่าเป็นเทพธิดาอา๋อแผนการดีมากดีพี่ยาค่ะ ผนทำนายว่าถ้าได้ที่ดายแห่งนายมาเป็นราชินีของเราจะทำให้ชาติรุ่งเรืองเออเหมาะกับเจ้าชายอิสมินเจ้านายของเราที่ดายแห่งนายมีสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์อียิปต์เจ้าชายก็วางแผนการไว้แนบเนียนจะยกที่ดายแห่งนายให้เป็นพระชายาทุกคนไม่คำนึงถึงจิตใจของเราเลยเอ,อ๋อฉันไม่ใช่ตุ๊กตานะแต่เป็นผู้หญิงในศตวรรษที่ยี่สิบไม่ใช่นางบำเรอของกษัตริย์ เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราทนไม่ได้อ้าเข้าไปข้างในเถอะที่ใดแห่งนายโปรดอยู่ข้างๆเจ้าชายไม่ไว้เจ็บยังไม่เจ็บตัวหรอกที่ใดแห่งนายนิ่งเสีย <c oughs> อ,อเจ้าชายถายบังคมไปเอะค่ะมีข่าวจากอียิปต์พเยะค่ะฟารโรเมมฟิสไปพบก,บกับเจ้าชายอารุกอน ที่อัสซียตามคำเชิญแล้วพี่เอะค่ะอ้าทำไมเมมฟิสเอ๊ะหรือว่าเมมฟิสจะไปตามหาเราที่อัเซียคงหวังจะไปช่วยเราจึงไปที่อัสซียไปที่วางของอารุกร <S <S อนกษัตริย์อัเซียโหดร้ายทารุณเ้าจับเชลยหรือฆ่าศึกได้ก็จะแล่เนื้อของคนเหล่านั้นเอาตัวผูกติดกับเสาแล้วตอกเล็บถ้าเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็จะโยนเข้ากองไฟอ้ อาเซียเป็นชนเผ่าที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าปาดเถื่อนดุร้ายและกระหายเลือดเออมันอาจจะฆ่าเมมฟิสก็ได้ที่ดาแห่งนายฆ่า Memphis? เมมฟิสถ้าเราไปช่วยไม่ทันเมมฟิสฉันอยู่ที่เฮปาทไม่ได้อยู่ที่อาเซียเอ,อเดี๋ยวที่ดาแห่งนายไม่ไปนะเจ้าชายอิสมินไปนะเจ้าชายเธอจะต้องเป็นชายยาของฉันลืม Memphis เมมฟิสซะเถอะไม่ ไม่เขาจะฆ่าแมมฟิสไปไม่ได้นะอย่าเจ้าชายเขาจะฆ่าแมมฟิสแมมฟิสฉันอยู่ที่ฮิปไทฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อัสซเเรียอย่าไปที่อัสซเเรียแมมฟิสแมมฟิสฝาบาดนั่นคือวังของอารุกลอนพี่ค่ะ ึงแม้ตอนนี้อัสเซเรียจะเป็นประเทศที่ยังไม่ได้เข้มแข็งแต่เราก็จะประมาทไม่ได้เลยอืมเรารู้ดีอ๋อนั่นไงวังของอารุกอนข้างในนั้นคงขังตัวที่ไดแห่งนายเอาไว้ในปราสาทนั้นมีแคเราอยู่อารุกอนมีนิสัยอย่างไรนะถ้าเขาไม่ยอมคืนตัวแคเราแต่โดยดีก็ต้องแล่เนื้อเถือหนังกันละฟาบาดฟาโรแห่งอียิปต์มาถึงแล้วอ้อมาถึงแล้วรึเอาทหารมาด้วยล่ะสิ ช่างรักแม่คนงามที่ดาแห่งนายจริงๆเลยนะเมมฟิสฮ <c oughs> มองดูให้ดีๆก็เป็นกษัตริย์หนุ่มรูปงามจริงๆด้วยจะว่าไปอีกทีก็น่าอยู่รอกทั้งหนุ่มทั้งหล่อด้วยฟาบาสโอ้โหเชิญเสด็จฟาโรแห่งประเทศที่ยิ่งใหญ่อุต่าห์เสด็จมาถึงอัสซซเรียอ๋อนี่น่ะหรือคืออารูกอนแห่งอัสซซเรียที่เชิญเรามา เชิญฟาโร่เสด็จที่ท้องพระโรงดีกว่าอรุกลอกษัตริย์หนุ่มองค์นี้มีชื่อเสียงด้านเจ้าชู้แครอของเราอยู่ที่ไหนฟาโร่เดินทางมาไกลคงจะเพลียพักผ่อนก่อนเถอะพี่ยะค่ะยังหรอกข้ามีอะไรจะถามก่อนของมีค่าสีทองของข้าฮ่าฮ่าฮใจร้อนจังเลยนะเอ๊ะหญิงสาวผมทองบาดเจ็บที่ไหลเราได้ช่วยเอาไว้ที่ทะเลทรายอารบเบีย คงจะถูกสิงโตกัดจนเป็นแผลเราจึงดูแลไว้ให้อย่างดีอะไรนะผู้หญิงผมทองถูกสิงโตกัดหมายความว่าไม่ได้จับแคเรอามาแต่ช่วยแครอเอาไว้โอ้ท่านช่วยดูแลแคเราอ๋อที่ไดอย่างนา้ไม่เป็นอะไรตอนนี้รักษาตัวอยู่เดี๋ยวเราจะให้นางกำนันพาตัวมาหญิงผมทองช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาัสเซเรียกับอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อดื่มฉลองกันหน่อยเออคิดไม่ถึงจริงๆขอโทษด้วยที่เข้าใจผิดอ่าดีใจจังเลยที่ดาแห่งน้อยปลอดภัยฟาโรห์แห่งอียิปป์ปกครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลประเทศรุ่งเรืองแต่ก็ยังหนุ่มอยู่มากและสง่างามด้วยเออฟาโรห์ขอดื่มให้แก่พระองค์ฉลองมิตรภาพระหว่างอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่กับชาติอัสซเรียชโยชโยชโย เจ้าชายอารูกกนเฮ้เฮ hey, hey, ้ชาโยฟาโรลรับเล่านี่สิพยะค่ะอขอบใจดื่มให้หมดเลยนะพยาค่ะฟาโรเมมฟิสตกลงชาโยโชคดีที่แครอรไม่เป็นอะไรอีกเดียวก็จะได้พบกันแค่เราเคยอยู่ในอ้อมแขนของเขามาก่อนเช่องเป็นชายหนุ่มรูปงามอะไรเช่นนี้เฮ้ hey, เสซงชมัดเรากินเหล้ามิเป็นเอา้าเป็นอะไรกันไปหมด ถึงได้ล้มแผลแบบนี้ล่ะแล้วกันหลับกันหมดเลยเอ๊ะอ๋อตายแล้วฟาโลอ๋อยานอนหลับ yeah. Yeah. แน่แย่แย่แล้วมิโนเอลฟาบาดอ้แล้วแล้วแคเราล่ะอ๋อมันเล่นสกรปรกใช้ยานอนหลับอ๋อยืนไม่ไหวฟาบาดพยายามแข็งใจเอาไว้เพียกค่ะอะฟาบาด หรือจะเป็นยาพิษที่ทำให้อ่อนกำลังลงทีละน้อยถ้าเป็นยาพิษอารุก้นก็น่าจะได้รับพิษด้วยเพราะใช้ถ้วยเดียวกันนี่มันอะไรกันคาก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่33เป็นยังไงบ้างคะก็ยังมีเรื่องให้ต้องลุ้นกันอีกแล้วเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหน ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ